มาต่อยข่าวหนึ่งนะคะอันนี้แจจุงค่ะก็มีการเตรียมออกรายการวาไรตี้ครั้งแรกเลยนะคะในรอบ10ปีทีเดียวนะคะเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะวันนี้ออนมีคำตอบค่ะคิมแจจุงนักร้องหนุ่มแห่งวง JYJ นะคะก็เตรียมออกรายการวาไรตี้ของเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีค่ะข่าวนี้เปิดเผยโดยตัวแทนจากทีวีโชชุนนะคะเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าแจจุงจะมาร่วมออกรายการวาไรตี้ Taste of Dating 2โดยเขาจะมาเป็น panelist หรือว่าผู้ที่ร่วมอภิปรายในรายการร่วมกับดาราคนอื่นๆซึ่งจะมาวิจารณ์การเดทของเหล่าคนดังโดยกำหนดออกอากาศเทปที่แจจุงจะมาร่วมรายการนั้นนะคะจะมีขึ้นภายในเดือนนี้ค่ะรายการ Taste of Dating Season 2นะคะเป็น reality show ที่จะเปิดโอกาสให้คนธรรมดาได้ออกเดทกับคนดังที่ยังโสดโดยรายการจะตามติดชีวิตของพวกเขาเป็นระยะเวลา100วันซึ่งซีซั่นแรกนี่ประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะและซีซั่น2ก็มีคนดังชายหนุ่มหล่อมาร่วมรายการกันหลากหลายคนเลยทีเดียวค่ะเช่นโกจูวอนจางอูฮยอกโอชางซอกแล้วก็อีฮยองซุนก่อนหน้านี้นะคะเมื่อปีที่แล้วแจจุงก็เคยออกรายการ Variety Photo People in Tokyo แต่ว่าเป็นรายการที่ออกอากาศทางเว็บค่ะครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกที่เขามาออกรายการโทรทัศน์ในรอบ10ปีซึ่งแฟนๆที่ได้ทราบข่าวการกลับมาของเขาต่างก็ออกมาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้แจจุงและสมาชิกวง JYJ มีปัญหากับต้นสังกัดใหญ่อย่าง SM Entertainmentจงถูก SM สั่งห้ามไม่ให้สถานีโทรทัศน์ใดๆนำสมาชิกวง JYJ เนี่ยมาร่วมรายการวาไรตี้ด้านผลงานในวงการเพลงค่ะล่าสุดแจจุงก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นการทัวร์คอนเสิร์ตในญี่ปุ่นกับผลงานอัลบั้มเดี่ยว Flawless Love ซึ่งก็ได้รับความนิยมจนติดอันดับสูงสุดบนชาร์ตออริคอนอีกด้วยค่ะต้องรอดูกันนะคะอุตส่าห์แล้วคอนเซปต์รายการก็น่าสนใจมากด้วยแล้วก็ยังมีชายหนุ่มที่หล่อมากแล้วก็สูงปี๊ดคนนี้มาร่วมมาสดด้วยนะฮะผมนะ มาร่วมรายการโอ้ยสดเราก็ไม่รู้นะต้องติดตามกันนะครับ